คิดเรื่องอยู่วันนี้เราจะพามาดูโครงการทาวน์โฮมเปิดใหม่ในราคา2ล้านกลางๆนะครับที่มีการเอาสายไฟลงดินเอาไว้ให้ที่หน้าบ้านทุกหลังเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคของแล้วก็โครงสร้างบ้านที่ให้มาน่าสนใจทีเดียวครับกับโครงการ Mirari Home เพชรเกษมกระทุ่มแบนจาก Marvel Land จำกัดครับโดยทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะครับจะตั้งอยู่ในโซนกระทุ่มแบนนะครับตำบลดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับหรือว่าจุดสังเกตง่ายๆเนี่ยคือจากโครงการเนี่ยเราขับรถไปตรงโซนในเมืองก็คือโซนตลาดสดเทศบาลกระทุ่มแบนนั่นเองประมาณสัก3กิโลเมตรนะฮะลักษณะของโครงการนะฮะจะตั้งอยู่บนที่ดินประมาณเกือบ16ไร่ครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัย175ยูนิตตัวบ้านเนี่ยจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นทั้งหมดเลยนะฮะกับราคาเริ่มต้นที่ 2.49 ล้านบาทรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการนี้นะครับขอเริ่มต้นที่รั้วรอบโครงการก่อนครับเขาจะทำขึ้นมาเนี่ยสูงอยู่ที่3เมตรนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าโครงการตรงนี้จะมีซุ้มประตูทางเข้าอยู่เขาออกแบบมาเป็นซุ้มประตูทางเข้าที่มีหลังคาคลุมนะกันแดดกันฝนได้ทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะมีป้อมรปภ.ที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนประตูทางเข้าโครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นไม้กั้นกระดกซึ่งอันนี้ก็จะเปิดปิดในช่วงเวลากลางวันส่วนประตูอีกชุดนึงเนี่ยนะครับจะเป็นประตูรั้วเหล็กนะครับที่เขาจะเปิดอยู่ในช่วงเวลากลางวันแบบนี้แต่ว่าตอนกลางคืนรถเริ่มเข้าออกน้อยๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเลื่อนเข้ามาปิดเพื่อที่จะเพิ่มความมิดชิดแล้วก็ความปลอดภัยให้กับโครงการมากขึ้นโดยลูกบ้านเนี่ยนะครับจะเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดแอคเซสนะครับส่วนวิสิเตอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีการแลกบัตรเป็นมาตรฐานนอกจากนี้ครับในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ที่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้เขาจะเป็นโครงการขนาดกลางนะฮะเขาจะมีที่ดินประมาณเกือบ16ไร่มีเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันประมาณ175ยูนิตนะฮะเรียกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับส่วนของส่วนกลางเนี่ยทางโครงการเขาไม่ได้ใส่ตัวอาคารคลับเฮาส์เข้ามาไว้ให้นะครับแต่ว่าจะมีส่วนของพื้นที่สีเขียวหรือว่าสวนหย่อมเนี่ยอยู่ด้านท้ายโครงการด้านในนะฮะซึ่งภายในสวนหย่อมตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีโซนของสนามเด็กเล่นมาให้ด้วยเพียงแต่ว่าปัจจุบันที่พวกเราเข้ามาเนี่ยพื้นที่สีเขียวตรงนั้นเนี่ยเขายังอยู่ในช่วงพัฒนาที่ดินโครงการอยู่นั่นเองนะครับและการที่ไม่มีส่วนตัวอาคารคลับเฮาส์นะฮะทำให้ค่าส่วนกลางของโครงการเนี่ยไม่สูงมากก็คืออยู่ที่ประมาณ25บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั่นเองนะครับส่วนรูปแบบการจัดตำแหน่งต่างๆในโครงการเขาเนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยก็คือด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นส่วนของถนนเมนนะฮะที่จะมีความกว้างประมาณ14เมตรยิงตรงยาวไปเลยครับไปจนถึงท้ายที่ดินโครงการนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยจะมีการแจกซอยไปตามบ้านต่างๆถนนซอยเนี่ยจะมีความกว้างประมาณสัก8เมตรนะฮะและส่วนของบ้านในโครงการนี้นะครับเกือบทุกแปลงเลยนะฮะเขาจะหันด้านหน้าบ้านเนี่ยไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะครับซึ่ง2ทิศเนี่ยจะเป็นทิศทางที่ลมวิ่งพัดผ่านได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็จะเป็นทิศที่ในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายเนี่ยแดดไม่แทงเข้าด้านหน้าบ้านโดยตรงด้วยครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับคือจะสังเกตได้ว่าบริเวณหน้าบ้านนะถ้าอยู่บนถนนซอยตรงนี้นะครับจะไม่มีเสาไฟอยู่เลยเนื่องจากว่าทางโครงการเนี่ยเขาลงทุนเอาสายไฟลงดินไว้ให้นะฮะก็เลยทำให้ตรงนี้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของระยะของบ้านจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงเนี่ยก็มีระยะที่กว้างขึ้นด้วยเพราะไม่มีเสาไฟมาตั้งเกะกะนั่นเองครับแต่ว่าบริเวณถนนเมนของโครงการคุณผู้ชมจะยังมีเสาไฟอยู่นะแต่ว่าจะไม่มีบ้านที่หันหน้าไปทางนั้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเสาไฟต่างๆตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นไฟส่องสว่างให้กับถนนเมนของโครงการด้วยใช่อันนี้ถือว่าเป็นของแปลกมากๆเลยคุณผู้ชมซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ไปดูหลายๆโครงการมาเนี่ยระดับบ้านแนวราบที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยหรือไม่เคยเห็นเลยดีกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็เบเนฟิตของลูกบ้านที่จะได้รับนั่นเองนะครับสำหรับบ้านของโครงการนี้นะครับจะมีแบบเดียวคือทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง 5.7 เมตรอยู่บนที่ดินเริ่มต้นขนาด20ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถครับและปัจจุบันนี้นะครับค่าส่วนกลางของโครงการอยู่ที่25บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับมาดูตัวบ้านกันบ้างครับคุณผู้ชมอันดับแรกเนี่ยขอพูดถึงหน้าตากันก่อนละกันเพราะว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยใช่ครับหน้าตาบ้านในโครงการเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเรียงรายต่อเนื่องกันไปเลยนะแล้วก็เราจะเห็นว่าบางส่วนของผนังเนี่ยเขาจะมีการทำบัวตกแต่งเนี่ยยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงประตูหน้าต่างต่างๆเนี่ยเขาจะมีการตีตารางลูกฟักทำให้ตัวด้านหน้าบ้านเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ด้านบนเนี่ยจะมีเชิงชายหลังคาเนี่ยยื่นออกมาหน่อยนะฮะแล้วก็ภายใต้นี่ชายหลังคาเนี่ยเขาจะมีส่วนของรูระบายอากาศมาด้วยซึ่งอันนี้จะสามารถช่วยลดความร้อนจากใต้หลังคาในตัวบ้านของเราได้นั่นเองนะครับครับแล้วก็บ้านในโครงการนี้เขาจะมีการก่อสร้างแบบก่ออิฐมอนแล้วก็ฉาบปูนนั่นเองนะฮะ
ซึ่งการก่อสร้างแบบนี้มันมีข้อดีสำหรับลูกบ้านนะในเรื่องของการต่อเติมตัดแต่งจะบิวอินต่างๆที่เราจะเจาะผนังยึดโครงสร้างน้ำหนักก็จะไม่กระทบกับโครงสร้างใช่แล้วมันทำได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับอีกทั้งในตัวบ้านเนี่ยจะมีการลงเสาเข็มมาให้เนี่ยเลือกอยู่ที่ประมาณสัก24เมตรนะครับที่แปลกและน่าสนใจจริงๆก็คือโครงการเนี่ยเขาจะมีการลงเสาเข็มใน2พื้นที่นี้ก็คือที่จอดรถและลานสักลานข้างหลังเนี่ยเข้ากับตัวบ้านมาให้เลยครับนี้ลูกบ้านก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องของการแครกอะไรต่างๆที่เกิดจากการซุดตัวของดินที่ไม่เท่ากันด้วยครับทีนี้เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของตัวบ้านกันบ้างครับเริ่มจากประตูรั้วบ้านก่อนรั้วบ้านของที่นี่นะครับจะเป็นรั้วเหล็กแล้วเขาก็ทำเป็นบานพับเวลาคุณผู้ชมพับประตูเนี่ยนะครับก็คือจะพับออกไป2ฝั่งแล้วก็ควรจะพับออกมาด้านนอกแบบนี้แบบนี้เวลาที่เราจอดรถด้านในแล้วอยากจะเปิดปิดประตูเนี่ยจะได้ไม่โดนรถนะครับทีนี้มาดูด้านในที่จอดรถกันลักษณะของพื้นเนี่ยนะครับทางโครงการเขาจะทำไว้ให้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมคือลักษณะคือจะเป็นคอนกรีตสแตมป์และลวดลายเนี่ยจะทำเป็นลายไม้แบบนี้นะครับส่วนอนาคตเนี่ยเขาจะมีการเคลือบเงาอะไรต่างๆบริเวณพื้นให้ด้วยนะคุณผู้ชมเพื่อความสวยงามแล้วก็คงทนมากขึ้นนะครับส่วนระยะในการจอดรถเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบ้านที่เนี่ยจะเป็นบ้านทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.7 เมตรแต่ถ้าเป็นระยะเคลียร์ในจริงๆนะมันจะอยู่ประมาณสัก 5.5 เมตรเนื่องจากว่าจะมีระยะของผนังฝั่งละ10เซนแต่ว่าก็สามารถจอดรถ2คันได้สบายนะครับลักษณะของการจอดรถเนี่ยจะมีครึ่งคันด้านหน้าที่อยู่ใต้ชายคาอยู่แต่ว่าจะมีอีกครึ่งคันด้านหลังตรงนี้จะอยู่เอาท์ดอร์กลางแจ้งครับคุณผู้ชมอยากจอดรถแบบว่าไม่โดนแดดโดนฝนเนี่ยเราสามารถจะไปต่อเติมพวกหลังคากันสาดอะไรต่างๆได้ซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะมีพวกสเปคของขนาดเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถเอาไปให้ช่างทำต่อได้นี่ฟรีเลยป่ะฮะคือตัวแบบต่างๆเนี่ยเขามีให้ฟรีแต่ลูกบ้านเลือกได้ว่าจะให้โครงการเนี่ยทำต่อให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือว่าจะไปจ้างช่างภายนอกมาทำก็ได้แต่ว่าจะให้ยึดแบบพวกสเปคของตรงนี้เป็นหลักเพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างจะได้มีความแข็งแรงเท่าๆกันทั้งหมดนะครับครับและบริเวณที่จอดรถตรงนี้เขาก็จะมีตำแหน่งของก๊อกน้ำแล้วก็พวกปลั๊กไฟอะไรต่างๆไว้ให้ด้วยเผื่อเราอยากจะทำความสะอาดรถดูดฝุ่นก็ใช้ก๊อกน้ำใช้ปลั๊กไฟตรงนี้ได้แล้วก็ประตูทางเข้าบ้านจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคุณผู้ชมตรงนี้จะมีสเต็ปบันไดมาขั้นนึงเผื่อสำหรับเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ด้านข้างจะมีพื้นที่ว่างๆอยู่ตรงนี้เราพอจะทำเป็นพวกตู้รองเท้าได้ไหมหรือว่าตู้เก็บของที่บิ้วเป็นแบบบางๆหน่อยครับแล้วก็ฝั่งพี่ปั้นก็จะมีพื้นที่เยอะบิ้วเป็นตู้สูงๆเลยก็ได้จะได้เก็บของได้เยอะๆส่วนด้านในบ้านเนี่ยเขาจะตกแต่งมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่ด้านในบ้านกันแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าบ้านในโครงการเนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่ขายพร้อมมีการตกแต่งมาบางส่วนหรือว่าให้เฟอร์นิเจอร์มันนั่นเองนะฮะครับโดยหลักๆในอย่างที่ชั้นหนึ่งเนี่ยผมขอพูดชิ้นใหญ่ๆที่เราได้มาก่อนแล้วกันอย่างเช่นโซฟาแบบ4ที่นั่งตัวใหญ่ตัวนี้โซฟาลอยตัวนี้ให้มันด้วยแล้วก็โต๊ะกลางนะครับรวมไปถึงไซต์บอร์ดชั้นวางทีวีนะฮะอย่างโซนครัวเนี่ยก็จะมีการทำเคาน์เตอร์ครัวมาให้นะครับแล้วก็ส่วนของผนังจะมีการเดคอเรทบางส่วนมาให้ด้วยอย่างเช่นผนังด้านหลังโซฟาแล้วก็ผนังด้านหลังชั้นวางทีวีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูสเปควัสดุทั่วไปในบ้านนี้กันบ้างเริ่มจากทางเข้าก่อนก็คือประตูนั่นเองนะครับคือประตูโครงการเนี่ยเขาจะให้เป็นลักษณะของบานสวิงลักษณะของบานสวิงของเขาเนี่ยจะเป็นบานคู่นะครับซึ่งจะเป็นข้อดีสำหรับลูกบ้านเวลาเขาเปิดออกมาปุ๊บเราสามารถเอาของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยอย่างโซฟาหรือว่าโต๊ะทานอาหารชิ้นใหญ่ยกเข้าออกบ้านได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวประตูแบบนี้นะฮะจะเป็นกระจกด้วยนะฮะทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องผ่านเข้ามาในบ้านได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองอีกอย่างนึงผมมองว่าการที่เป็นประตูบานสวิงเนี่ยเวลาเราเปิดปิดพวกเนี้ยเขาจะมีพวกซีลต่างๆที่อยู่ระหว่างตัวบานนะทำให้กันเรื่องของเสียงรบกวนต่างๆจากภายนอกได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ตัวกรอบบานของเขาเนี่ยจะเป็น UPVC สีขาวซึ่งวัสดุ UPVC เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องทนแดดทนฝนนั่นเองนะฮะถัดมาดูส่วนของพื้นกันบ้างนะครับพื้นบ้านในโครงการเนี่ยเขาจะเป็นกระเบื้องแกรนิโตลายหินอ่อนสีขาวแบบนี้เก่งนะฮะเป็นไซส์60เซนนะครับทั้งบ้านเลยนะฮะจะเป็นพื้นเงาหน่อยนะแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เนี่ยอยู่ที่ 2.7 เมตรนะครับ ครับพอเราเข้ามาเนี่ยพื้นที่โซนนี้จะเป็น living area ทั้งหมดนะฮะเรามาดูพื้นที่นั่งเล่นกันบ้างนะครับตำแหน่งของพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาให้เฟอร์นิเจอร์มานะฮะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์อะไรแกงก็คือนั่งได้หลายคนนั่งได้ประมาณ4คนเนื่องจากบ้านเนี่ยสามารถทำเป็น3ห้องนอนได้ครับถ้าเราอยู่กันเต็มๆบ้านเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนก็เป็น4ที่พอดีแต่ว่าแต่ละล็อกนึงเนี่ยก็จะเป็นไซส์ใหญ่ๆแบบเนี้ยลูกโตแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังมานั่งได้ล็อกนึงเลยนั่งสบายๆแบบนี้ส่วนตำแหน่งที่เก้งนั่งอยู่เนี่ยอาจจะเป็นของคุณพ่อยืดขาก็ได้เออใช่นอนแบบนี้ก็ได้นอนแบบนี้คุณพ่อก็นอนสบายนอนดูทีวีไปแล้วก็อยู่ใกล้ช่องแสงด้วยแต่ถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ดึงพวกม่านโปร่งออกมานิดนึงนะฮะครับแล้วก็ตัวโซฟาเนี่ยพี่ปั้นจริงๆแล้ว
สามารถจะแยกชิ้นได้นะเนี่ยเขาสามารถยกออกมาเป็นตัวๆได้เลยอ๋อปึ๊บก็ยืดหยุ่นการใช้งานใช่ไหมนี่แต่ว่าขยับได้ก็คือเราอยากจะแบบยกไปที่โซนอื่นๆไปไว้ในห้องอื่นของตัวบ้านด้วยก็ได้แล้วก็พวกปลอกหมอนอะไรต่างๆเนี่ยรูดซิปออกมาซักได้ นี่ก็ถือว่าทำความสะอาดได้ง่ายรวมไปถึงตัวเบาะก็สามารถซักเอาไปซักได้เช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็ระยะดูทีวีตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมวัดดูจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรซึ่งระยะ4เมตรแบบนี้คุณผู้ชมเหมาะแก่การวางทีวีที่ขนาดใหญ่หน่อยอาจจะเป็นทีวีขนาด55นิ้วเป็นต้นไปนะครับถัดมาครับที่ผนังด้านหลังทีวีตรงนี้จริงๆแล้วจะเป็นตำแหน่งของบันไดที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าจะมีพื้นที่ด้านใต้บันไดที่เหลืออยู่ดังนั้นทางโครงการเขาก็เลยทำออกมาเป็นห้องเก็บของใต้บันไดที่จะมีประตูอยู่ทางฝั่งนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นบ้านเฟสแรกเนี่ยประตูเขาจะเป็นประตูบานเล็กๆหน่อยเวลาคุณผู้ชมจะเก็บของอาจจะต้องก้มเข้าไปนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะแต่ถ้าเป็นบ้านเฟสใหม่ที่เขาจะเปิดขายต่อไปเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนสเปคใหม่ก็คือประตูจะบานใหญ่ขึ้นเป็นเหมือนประตูเปิดเข้าห้องทั่วไปเลยคนไม่ต้องมุดเข้าไปใช่ใช้คนสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วก็ตัวเข้ามาได้ปกติไม่ต้องก้มนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยเราสามารถเก็บของชิ้นใหญ่ๆพวกถุงก๊อฟกระเป๋าเดินทางอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเก็บด้านในได้สบายๆนะครับครับถัดมาตรงนี้บ้างบริเวณกลางๆบ้านตรงนี้ก็เหมาะกับการวางเป็นพวกโต๊ะกินข้าวอะไรแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าโต๊ะชุดนี้ทางโครงการเขาจะไม่ได้ให้มานะครับดังนั้นเราสามารถจะเลือกแบบเองได้ซึ่งผมก็แนะนำว่าถ้าเราเลือกที่จะวางโต๊ะกินข้าวไว้บริเวณกลางบ้านตรงนี้อาจจะเลือกเป็นตัวที่บางๆหน่อยอาจจะไม่ใช่เก้าอี้ที่หนามากเออนี่มาดูหนาอันนี้อาจจะหนาไปนิดนึงถ้าคุณผู้ชมเลือกเองอ่ะตัวบางๆเราสามารถจะเลื่อนเก็บเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่เยอะด้วยจะได้มีพื้นที่เดินได้สะดวกขึ้นนะครับถัดมาด้านข้างตรงนี้จะเป็นโซนทางมุมด้านหลังบ้านและอันนี้อย่างที่พี่ปั้นบอกว่าโครงการเขาจะบิวให้เลยก็คือเป็นแพนทรีครัวเป็นรูปตัว L แล้วลักษณะคือจะเป็นเหมือนครัวเปิดอ่ะคือเหมาะกับการมาเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆได้อาจจะต้องไม่มีกลิ่นมีควันมากเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันหมดเลยต่อมามาดูวัสดุกันอย่างท็อปด้านบนเนี่ยนะครับก็จะให้เป็นหินเทียมนะแล้วก็สีขาวแบบนี้ซึ่งลักษณะของหินเทียมอ่ะจะแข็งแรงเวลาเราวางอะไรร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำหกต่างๆเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่บวมน้ำนะครับแล้วก็มีการบิ้วพวกบานตู้ต่างๆเอาไว้เก็บของด้านล่างตัวบานตู้ของเขาเนี่ยจะเป็นไฮกอสเดินเก้งก็เทคเจอร์ก็จะดูเงาๆหน่อยครับผมแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้จะมีอ่างล้างจานอยู่นะครับซึ่งอ่างล้างจานเนี่ยเขาก็สั่งผลิตมานะเป็นรูปแบบที่เป็นอ่างแบบลึกเข้าไปด้านในเวลาคุณผู้ชมจะวางพวกถ้วยหรือว่าพวกหม้ออะไรต่างๆที่ใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะล้างได้เต็มที่แล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะครับรวมถึงให้ที่วางแบบพวกจานอะไรต่างๆนี่มาให้ด้วยแล้วก็ตำแหน่งของอ่างล้างจานตรงเนี้ยจะอยู่ใกล้กับช่องแสงธรรมชาติที่เปิดไปทางด้านหลังบ้านด้วยก็เปิดแสงธรรมชาติเข้ามาฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้แล้วก็เลื่อนหน้าต่างเนี่ยเพื่อระบายอากาศได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังบ้านนะฮะที่อยู่ติดกันเนี่ยจะมีบานประตูอีกชุดนึงนะฮะซึ่งบานประตูเนี่ยจะเป็นประตูที่สามารถออกไปสู่ลานซักลานด้านหลังบ้านได้แต่ว่าลักษณะด้านหน้าตาของประตูเขาเนี่ยค่อนข้างมีดีเทลรายละเอียดนิดหน่อยนะก็จะมีตารางลูกมีลวดลายนะแล้วก็มีมือจับที่เป็นการโยกอันนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยแล้วก็มีตัวล็อกที่แยกออกมาอีกชุดนึงใช่ซึ่งวัสดุของประตูเขานะครับก็คือ WPC หรือว่า Wood Plastic Cement นั่นเองนะฮะซึ่งคุณสมบัติประตูชนิดนี้ก็คือสามารถทนแดดทนฝนได้นะฮะหรือว่าใช้ที่พื้นผิวภายนอกได้นั่นเองนะฮะส่วนด้านนอกเนี่ยถ้าเปิดออกไปจะเป็นพื้นที่ลานสักล้างนะครับจะเดินออกไปสเต็ปนึงเหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าพื้นที่ด้านหลังบ้านเขาเนี่ยจะมีการลงเข็มเท่ากับตัวบ้านให้เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเราอาจจะทำเป็นพื้นที่ครัวภายนอกก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการสุดตัวของตัวบ้านที่ไม่เท่ากันนั่นเองครับและส่วนถัดมาที่อยู่ติดกันนะฮะก็คือห้องน้ำนั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยห้องน้ำเขาจะมีการลดระดับลงไปประมาณสัก5เซนติเมตรนะครับส่วนของงานพื้นแล้วก็งานผนังเนี่ยจะเป็นกระเบื้องแกรนิโตทั้งคู่เลยนะครับอย่างงานพื้นเนี่ยจะเป็นลายไม้ผนังก็จะเป็นลายหินอ่อนสีขาวแบบนี้นะฮะเข้ามาด้านในนะครับจะมีสิ่งแรกที่ผมสะดุดตาก่อนเลยก็คือเจ้าทางขวามือของผมนะฮะอันนี้คือโถปัสสาวะคุณผู้ชายนั่นเองนะครับซึ่งเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ในบ้านทาวน์โฮมที่มีระดับราคา 2-3 ล้านบาทหรอกนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าการมีเจ้าโถปัสสาวะคุณผู้ชายชิ้นนี้มันจะช่วยในเรื่องของคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงจะไม่ทะเลาะกันนั่นเองนะครับหลายๆบ้านเนี่ยที่มีคุณพ่อหรือลูกชายอยู่เนี่ยพอมาใช้งานตัวโถสุขภาพร่วมกันเนี่ยก็อาจจะมีความไม่เรียบร้อยหรือเลอะเทอะขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถัดมาตรงกลางห้องเนี่ยจะเป็นส่วนของอ่างล้างหน้านะฮะแล้วก็จะมีตำแหน่งกระจกเงาเนี่ยติดอยู่ตรงข้ามกันซึ่งตรงนี้ทางเดินก็จะแคบลงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะเป็นส่วนของตำแหน่งโถสุขภาพนั่นเองนะครับคุณผู้ชมในโครงการเนี่ยเขาจะมีการแฝงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยนะเขาจะมีการสลักชื่อยี่ห้อของโถสุขภาพอ่างล้างหน้าแล้วก็โถปัสสาวะเนี่ยเป็นยี่ห้อของชื่อโครงการพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโซนของ
โซนเปียกหรือว่าพื้นที่อาบน้ำนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าโซนเปียกเนี่ยเขาไม่ให้ตัวส่วนของกระจกฉากกั้นอาบน้ำมาถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตั้งเครื่องให้เป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยอันนี้แนะนำว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของ3ตอนนะครับมันจะทำให้เวลาเราเดินเข้าออกเนี่ยง่ายขึ้นหรือว่าถ้าบัดเจ็ตน้อยลงกว่านี้หน่อยก็อาจจะใช้เป็นฉากกั้นผ้าม่านไปเลยก็ได้นะฮะแล้วก็พื้นที่ด้านในก็จะมีตัวแฮชเวอร์มาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีส่วนของหน้าต่างบานกระทุ้งที่สามารถระบายความชื้นได้นะครับทีนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะฮะปกติในบ้านทั่วไปนะฮะเราจะเห็นว่าเขาจะมีการใช้ท่อน้ำเนี่ยที่เป็นท่อสีฟ้าที่คนคุ้นชินกันหรือว่าท่อ PVC นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าในบ้านหลังเนี่ยทางเจ้าของโครงการเนี่ยเขาเลือกใช้ท่อที่แตกต่างกันออกไปก็คือเขาใช้วัสดุที่ชื่อว่าท่อ PE โดยคุณสมบัติเด่นๆของเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีความยืดหยุ่นนะฮะมีความเหนียวแข็งแรงคงทนนะครับถ้าเกิดกรณีที่บ้านเกิดมีการซุดตัวหรือแครกตัวเคลื่อนเล็กน้อยเนี่ยบางทีท่อ PVC เนี่ยมันอาจจะแคร็กหรือว่าร้าวแตกได้นะครับแต่ว่าท่อ PE เนี่ยก็จะยืดหยุ่นรองรับได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีราคาต้นทุนที่สูงกว่าด้วยเช่นเดียวกันครับถัดมานะครับมาดูพื้นที่บันไดของบ้านหลังนี้กันบ้างครับโครงสร้างของบันไดเนี่ยนะครับเขาจะเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กนะคุณผู้ชมดังนั้นเวลาเราเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแน่นเท้าจะมีความดูมั่นคงแข็งแรงกว่าที่เป็นบันไดโครงสร้างเหล็กทั่วไปนะครับส่วนวัสดุนะครับในการปิดผิวเนี่ยอย่างลูกนอนเนี่ยเขาจะใช้เป็นหินเทียมนะครับสีขาวออกครีมๆนิดนึงนะบางคนอาจจะกังวลว่าการปิดผิวบันไดด้วยวัสดุเรียบๆแบบนี้นะครับจะมีการลื่นหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการน่ะเขาลงรายละเอียดในเรื่องของการซอกร่องของบันไดตรงลูกนอนใกล้ๆกับจมูกบันไดตรงนี้ให้มีร่องอยู่ประมาณสัก3เส้นนะทำให้ช่วยกันลื่นได้ดีนะคุณผู้ชมส่วนลูกตั้งเนี่ยนะครับเขาจะปิดผิวด้วยลามิเนตที่เป็นลายหินอ่อนสีดำแบบนี้จะได้ดูตัดกับลูกนอนด้วยครับแล้วก็เรื่องของระยะต่างๆนะครับอย่างความกว้างของบันไดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะมาตรฐานอยู่แล้วเราจะเห็นว่าลักษณะของบันไดเนี่ยเขาค่อนข้างจะประหยัดพื้นที่นิดนึงเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ส่วนอื่นๆใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นนะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นว่าตรงส่วนของชานพักบันไดทั้ง2จุดเนี่ยจะมีการซอยข้ามบันไดเป็นสามเหลี่ยมบ้างเวลาคุณผู้ชมเดินขึ้นเดินลงอาจจะต้องอาศัยความเคยชินแล้วก็ความระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าโครงการเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งตัวราวจับด้านข้างแบบนี้เอามาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยชั้นหนึ่งแล้วนะครับถัดมาครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาถึงพื้นที่โถงบันไดชั้น2นะใช่ครับโดยตำแหน่งพื้นที่โถงบันไดนะฮะเขาจะอยู่ตรงกลางบ้านพอดีเก่งขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะอย่างพื้นที่ตรงด้านหน้าตรงเนี้ยอาจจะเหลือไว้สำหรับวางชั้นวางของเล็กๆอีกจุดนึงก็ได้อาจจะเป็นเอาไว้วางพวกผ้าขนหนูหรือว่าอุปกรณ์ทิชชู่ต่างๆนะหรือว่าจะวางเป็นตู้เย็นเล็กๆก็ได้นะอย่างพี่เป็นคนชอบกินน้ำเย็นตอนกลางคืนน่ะขี้เกียจลงไปที่ครัวข้างล่างกินดึกๆนี่เองไม่ใช่กินแค่น้ำพอครับผมทีนี้ที่ชั้นบนนะฮะเขาจะมีฟังก์ชันทั้งหมดก็คือ2ห้องนอนกับ1ห้องอเนกประสงค์นะครับอย่างห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยอยู่ฝั่งด้านหน้าห้องที่เหลือเนี่ยอยู่ฝั่งด้านหลังนะครับผมขอพูดถึงห้องอเนกประสงค์ก่อนแล้วกันตำแหน่งของห้องอเนกประสงค์เนี่ยคืออยู่ด้านหลังของเก้งนะครับจะเป็นห้องที่เล็กสุดในบ้านหลังนี้นะฮะเพียงแต่ว่าอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดมาให้ดูแล้วว่าจริงๆแล้วก็สามารถพอจะทำเป็นห้องนอนลูกคนเล็กได้นะแต่ว่าอาจจะต้องเหมาะสำหรับการวางเตียงไซส์3ฟุตครึ่งเท่านั้นจะได้เหลือพื้นที่อื่นๆเนี่ยเป็นทางเดินกับวางตู้เสื้อผ้าเอานะครับผมส่วนห้องนอนที่เป็นห้องนอนเล็กจริงๆเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านหลังที่ปั้นตรงนี้ครับคือตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับห้องอเนกประสงค์เลยแล้วก็อยู่ทางโซนด้านหลังบ้านด้วยขนาดของห้องเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเหมาะกับเป็นห้องนอนของลูกนี่แหละดังนั้นเวลาวางเตียงนอนเนี่ยก็ทำแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้เลยก็ได้คือไม่ต้องใช้เตียงใหญ่เพราะเขาอยู่คนเดียวก็เตียง3ฟุตครึ่งก็ได้แล้วก็วางชิดผนังไปเลยนะครับอันนี้ว่าตัวอย่างเขาอาจจะเว้นระยะนิดนึงจริงๆแล้วผมแนะนำว่าวางชิดเลยก็ได้ในกรณีที่เราไม่ได้ทำผ้าม่านที่ต้องโรยมาถึงตรงพื้นนะฮะจะได้มีพื้นที่ด้านข้างเตียงตรงนี้เยอะขึ้นส่วนผนังฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็ทำเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินไปคุณผู้ชมเวลาทำตู้เสื้อผ้าจริงเนื่องจากห้องนี้เขาไม่ได้ให้เฟอร์นิเจอร์มาดังนั้นผมแนะนำว่าจากพื้นถึงฝ้าเขาให้มา 2.7 เมตรเวลาเราทำพวกตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของต่างๆอ่ะยูให้จนถึงฝ้าเพดานไปเลยก็ได้จะได้ใช้พื้นที่ข้างบนคุ้มๆใช่ครับลูกๆอ่ะอาจจะหยิบไม่ถึงหรอกก็แต่ว่าตอนนี้ขอไปเก็บชั่วคราวก่อนใช่เพื่อเก็บพวกแบบผ้านวมหรืออะไรที่แบบไม่ค่อยใช้งานก็ยังได้นะครับแล้วเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่1ห้องชั้น2ก็คือตำแหน่งจะอยู่ทางด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผู้ชมครับที่ชั้น2เนี่ยนะครับจะมีห้องน้ำอยู่ห้องเดียวโดยห้องนอนทุกห้องที่ชั้นนี้ก็จะมาใช้ร่วมกันตรงนี้แต่ในกรณีที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะอย่างเช่นเช้าๆรีบไปทำงานเนี่ยนะครับก็อาจจะแบ่งไปใช้งานที่ห้องน้ำชั้น1ได้เนื่องจากว่าที่ชั้น1ก็มีส่วนอาบน้ำเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูกันว่าภายในห้องน้ำไม่มีอะไรบ้างนะเวลาเราเข้ามาเนี่ยผมจะเจอกับส่วนแห้งก่อนส่วนแห้งก็คือจะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวามือของผมเนี่ยทางโครงการนั้นก็จะติดพวกราวแขวนผ้าอะไรแบบนี้มาให้เลยนะครับส่วนเปียกจะอยู่ด้านใน
ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่อาบน้ำนะทางโครงการเขาก็จะลดระดับพื้นลงไปนิดนึงเพื่อที่จะกันน้ำเวลาอาบน้ำเนี่ยไม่ให้ไหลออกไปที่ส่วนแห้งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีผนังที่ก่อยื่นออกมาด้วยเพื่อที่จะกั้นเวลาอาบน้ำเนี่ยก็สามารถหลบเข้าไปอาบด้านในได้น้ำจะได้ไม่กระเด็นมากแต่ถ้าใครอยากจะกั้นส่วนอาบน้ำตรงนี้ให้ดูมิดชิดมากขึ้นนะครับก็อาจจะไปติดตั้งพวกประตูฉากกั้นเป็นบานเลื่อนไปนะหรือว่าจะเป็นม่านกั้นอาบน้ำก็ได้ครับและสุดท้ายนะครับก็คือห้อง Master Bedroom นั่นเองนะครับ ครับซึ่งตำแหน่งห้องนี้จะอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนะฮะแล้วห้องนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องที่มีการแถมเฟอร์นิเจอร์มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมขอพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มานิดนึงแล้วกันนะฮะเอาชิ้นหลักๆใหญ่ๆก่อนเลยนะครับชิ้นแรกคือฐานเตียง King Size พร้อมหัวเตียงนะฮะชิ้นที่2คือตรงตู้เสื้อผ้าด้านหลังเก้งแบบนี้นะฮะและชิ้นที่3กับชิ้นที่4นะครับก็คือโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ชั้นวางทีวีปลายเตียงนั่นเองนะครับครับส่วนการจัดฟังก์ชันห้องนะครับอย่างโซนเนี้ยก็เป็นโซนวางเตียงไปนะถูกแล้วใช่เพียงแต่ว่าเราจะอาจจะเห็นว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างๆอยู่นะฮะและลักษณะแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันนอนดูทีวีไม่ได้หรอกเพราะว่ามันห่างกันไปเนื่องจากว่าบ้านนี่เป็นบ้านหน้ากว้าง 5.7 เมตรอันเนี้ยนอนดูทีวีอย่างน้อยมี5เมตรขั้นต่ำแล้วครับสำหรับใครที่อยากนอนดูทีวีจริงๆนะฮะก็อาจจะมีการแก้ปัญหาด้วยการทำพาร์ติชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นผนังก่อขึ้นมาเลยใช่เป็นบิ้วขึ้นมาแล้วก็ย้ายตำแหน่งของทีวีเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้ก็จะสามารถนอนดูทีวีได้แล้วนะฮะและพื้นที่เดิมเนี่ยที่เหลือไว้เนี่ยเราสามารถทำเป็นมุมตู้เสื้อผ้าเพิ่มได้อย่างที่คุณแม่บ้านไหนเนี่ยมีเสื้อผ้าเยอะๆตรงนี้ทำเป็นมุมแต่งตัวจุดที่2ก็ได้ข้างเตียงให้คุณพ่อไปก็ได้หรืออีกวิธีนึงที่บ้านคือถ้าใครไม่อยากแบบมาก่อผนังอะไรแบบนี้อาจจะทำเป็นที่นั่งดูทีวีปลายเตียงก็ได้เพราะว่าระยะของปลายเตียงมาจนถึงตู้วางทีวีปลายเตียงเนี้ยค่อนข้างเยอะ2เมตรกว่าใช่อาจจะเอาโซฟาแบบตัวใหญ่ๆหน่อยเนี่ยมานั่งดูทีวีปลายเตียงสบายๆก็ได้คุณผู้ชมครับผมแล้วก็จะเห็นว่าห้องเนี่ยค่อนข้างสว่างเลยนะฮะด้วยตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ที่ฝั่งด้านหน้าบ้านมีช่องแสงมา2จุดรวมไปถึงจะเป็นตัวหน้ากว้างด้วยเท่ากับตัวบ้านก็คือประมาณเกือบๆ 5.7 เมตรนั่นเองนะครับทำให้ห้องนี้ดูโปร่งโล่งมากๆนะพูดถึงเรื่องช่องแสงมาดูนิดนึงคือวัสดุของตัวกระจกเนี่ยพี่ป้านต้องบอกว่าทุกๆบานประตูหน้าต่างของบ้านหลังนี้ทั้งชั้น1และชั้น2เนี่ยนะครับเขาจะให้เป็นกระจกเทมเปอร์ปกติเราจะได้เป็นเหมือนกระจกลามิเนตกระจกเทมเปอร์คือกระจกนิรภัยที่เวลามันแตกแล้วมันไม่บาดมือมันเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดใช่ไหมใช่ปกติเขาจะนิยมใช้ในห้องน้ำแต่อันนี้เขาเอามาใช้ตรงนี้ด้วยเพื่อให้ได้เรื่องของความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นกระจก2ชั้นแล้วก็มีแก๊ปของอากาศอยู่ตรงกลางด้วยอ๋อนี่ทำให้ได้ทั้งเรื่องของการกันความร้อนแล้วก็กันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีขึ้นด้วยครับดูตัวโครงการเสร็จแล้วมาดูทำเลกันบ้างครับโครงการมิลารี่โฮมเพชรเกษมกระทุ่มแบนนะครับตั้งอยู่บนทำเลสมุทรสาครกระทุ่มแบนตำบลดอนไก่ดีครับถ้ามองในภาพใหญ่นะฮะจะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกึ่งกลางระหว่างมหาชัยกับเพชรเกษมนะฮะโดยในโซนนี้ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลแล้วก็วัดชื่อดังต่างๆนั่นเองนะครับตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ในซอยสายใยรักดอนไก่ดี4นะครับซึ่งเป็นซอยแยกมาจากถนนสายใยรักกับถนนสุคนธวิชอีกทีนึงนะฮะรอบๆโครงการเนี่ยค่อนข้างจะเงียบสงบหน่อยไม่ค่อยพลุกพล่านมากนักจะเป็นส่วนของบ้านพักอาศัยซะเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนเรื่องอาหารการกินความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะครับจะอยู่ในตัวเมืองกระทุ่มแบนครับซึ่งขับรถออกมาประมาณสัก 2-5 กิโลเมตรก็จะมีตลาดสดขนาดใหญ่ Tesco Lotus โรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนให้เลือกหลายแห่งเลยนะครับถือว่าเป็นโซนที่มีสถานที่ต่างๆรองรับการอยู่อาศัยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะไปห้างใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องขับออกมาหน่อยไปทางพระราม2ราวๆ13กิโลเมตรครับก็จะมีห้างเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยให้ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ครับสรุปภาพรวมโครงการนะครับโครงการเนี่ยเขาตั้งอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบนนะเก่งซึ่งอำเภอเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของอย่างเช่นอุตสาหกรรมประมงครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำท่าจีนนะฮะแล้วก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของนิคมหรือว่าโรงงานเล็กๆนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่โรงงานที่เป็นแหล่งงานเนี่ยเขาจะไปอยู่ใกล้กับทางฝั่งมหาชัยพระราม2ครับหรือก็ใกล้ๆกับตรงเพชรเกษมซึ่งอำเภอกระทุ่มแบนตรงเนี้ยเขาจะอยู่ตรงกึ่งกลางเลยทำเลที่ตั้งของโครงการนะฮะจะเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับตัวชุมชนนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้พลุกพล่านจนเกินไปนะฮะก็อาจจะเหมาะสำหรับทำเลที่คนที่มาทำงานในโซนเนี้ยแล้วมาดูตรงเนี้ยเป็นทำเลที่อยู่อาศัยหน่อยเพียงแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มประมาณทัก2.5 ล้านนะฮะก็จะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่คนต้องใช้เงินประมาณสัก 15,000 บาทถึง 18,000 บาทในการผ่อนต่อเดือนนะทีนี้ในรูปแบบของโครงการเขาเนี่ยเขาจะเป็นโครงการที่ไม่ได้มีตัวอาคารคลับเฮาส์มาให้อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับลูกบ้านที่คาดหวังจะมาใช้สระว่ายน้ำหรือว่าฟิตเนสนะครับแต่ว่าก็แลกกับค่าใช้จ่ายลงไปก็คือส่วนกลางเนี่ยลงมาเหลืออยู่ที่25 บาทต่อตารางวา
นั่นเองครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางแบบก็คือสวนหย่อมกับสนามเด็กเล่นมาให้ก็คือเกือบ1ไร่หรือประมาณ3งานกว่าๆนั่นเองฮะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยด้วยโครงการที่เป็นเรทราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้านกลางๆแล้วเป็นทาวน์โฮมเนี่ยแต่ว่าเขามีการเอาสายไฟลงดินให้บริเวณหน้าบ้านด้วยอย่างที่เราบอกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโครงการลักษณะนี้กับการเอาสายไฟลงดินเราจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ไม่เห็นเลยดีกว่าถือว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะลงทุนให้กับเรื่องของมุมมองทัศนียภาพต่างๆในโครงการซึ่งก็เป็นเบเนฟิตหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกบ้านในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ภาพลักษณ์ของโครงการที่ดูเรียบร้อยขึ้นด้วยนะครับส่วนตัวบ้านโครงการเนี้ยผมมองว่าเหมาะกับคนที่คำนึงถึงเรื่องของโครงสร้างแล้วก็งานระบบที่ออกแบบมาค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ในระยะยาวเลยจริงๆนะครับพูดถึงโครงสร้างก่อนนะครับเรื่องของเสาเข็มต่างๆเนี่ยเขาลงมาให้เท่ากันทั้งหมดเลยนะไล่มาตั้งแต่พื้นที่จอดรถหน้าบ้านไปจนถึงลานซักล้างด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวระบบการก่อสร้างของบ้านก็เป็นก่ออิฐฉาบปูนส่วนงานระบบอย่างเช่นระบบท่ออย่างที่ป้าเล่าให้ฟังก็คือเป็นท่อ PE ท่อ PE นี่ก็คือจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นการใช้งานระยะยาวเนี่ยจะเกิดการรั่วการอะไรได้น้อยกว่าพวกท่อ PVC ทั่วไปนะครับนอกจากนี้นะครับภายในตัวบ้านเองเนี่ยทางโครงการก็ยังมีการให้พวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักๆรวมไปจนถึงการบิวอินพวกชุดครัวต่างๆมาให้ด้วยซึ่งผมก็มองว่าเหมาะกับคนที่อยากจะได้บ้านแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาในการไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ได้เป็นหลักแสนเลยครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับครับผมหรือสามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ